ทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจ2โครงการแก้ไขปัญหาภายแล้งจังหวัดพิจิตรนะครับเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนเพื่อกักเก็บน้ำให้ทันฤดูฝนนี้นายนราพัฒน แก้วทองครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัดพิจิตรที่โครงการฝายไฮดริกแบบฐานพับได้อำเภอสามงามและโครงการประตูระบายน้ำวังจิกอำเภอโพป,ประทับช้าง ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝายกักเก็บน้ำแบบขั้นบันไดตลอดลำน้ำยมตั้งแต่สุโขทัยพิจิตรถึงนครสวรรค์รวมเกือบ20ฝายเพื่อให้สามารถชะลอยน้ำไว้ใช้ได้มากที่สุดเพราะลำน้ำยมไม่มีเขื่อนใหญก่กักเก็บน้ำโดยในส่วนของฝายสามงามนะครับซึ่งเดิมเป็นฝายยางชุรุษมานานขณะนี้ดำเนินการเป็นไปตามแผนและแล้วเสร็จภายใน3มเดือนซึ่งจะกักเก็บน้ำได้ทันฤดูฝนนี้ครับ โครงการนี้เมื่อแล้วเสร็จจะทําให้มีปริมาณน้ํากักเก็บเพิ่มขึ้นจาก11ล้านลูกบาทเมตรเป็น16ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่ทําการเกษตรได้ประโยชน์เพิ่มอีกประมาณ5,000ไร่ส่วนโครงการประตูระบายน้ำวังจิกซึ่งเกิดความล่าช้าจากการเวนคืนที่ดินและสภาพดินในโครงการนั้นเป็นดินเหนียว เพิ่มอุปกรณ์ในการก่อสร้างขณะนี้ครับปัญหาทุกอย่างขี้ขายแล้วจะติดตามเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนภายใน2,565นี้นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ยอมรับว่าสถานการณ์ภัยแล้งในภาพรวมปีนี้มีแนวโน้มที่รุนแรงน้ำต้นทุนมีน้อยโดยเฉพาะในเขื่อนหลักทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจและเขื่อนแขวน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำพร้อมใช้งานเพียง9 1 0ซซึ่งทางชลประทานครับต้องบริหารจัดการน้ำ อย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรชะลอหรือลดพื้นที่พอปลูกข้าวเพื่อป้องกันความเสียหายหากฝนมาเต็มพื้นที่ช่วงเดือนกระกฎะาคมตามที่คาดการนะครับก็จะบรรเทาปัญหาได้ส่วนหนึ่งส่วนการทําฝนหลวงครับมีการบินขึ้นปฏิบัติการทุกวันแต่ก็มีข้อจํากัดเรื่องสภาพอากาศและปริมาณความชื้นที่เหมาะสมจึงไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ใดบ้างครับ